กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพสมาชิกวุฒิสภาท่านครับกับผมพลเอกชาติอุดมติดสิริในฐานะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณของวุฒิสภาขออนุญาตเรียนถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ครับสำหรับการรายงานการโอนเงินทางคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณได้มีการศึกษาแล้วก็ได้จัดทำสรุปในรูปเล่มในเอกสารเล่มสีชมพูที่แจกจ่ายให้กับที่ประชุมและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเริ่มด้วยผลการศึกษานะครับก็ในภาพฉายภาพแรกก็เป็นการท้าความถึงการดำเนินการตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561นะครับตามที่ทางผู้แทนสมานได้อ่านให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนะครับก็คือให้ผู้อำนวยการสมานรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลางหรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบุรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายใน30วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณก็ก่อนอื่นต้องขอกราบเรียนว่าเหตุหนึ่งที่อาจจะมีความล่าช้าในการศึกษารายงานในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายในช่วงปลายปีประมาณของกรมบัญชีกลางซึ่งผมจะได้กราบเรียนให้ที่ประชุมรับทราบในกะต่อไปครับสำหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2515มี3รายการนะครับก็กล่าวเลยสรุปว่าในรายการแรกก็เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการในวงเงิน 14,699 ล้านบาทเศษนะครับรายการที่2เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณในวงเงิน 13.29 ล้านบาทแล้วก็ในรายการที่3เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณในวงเงิน 320.9 ล้านบาทเศษนะครับก็ขอไปที่ในรายการแรกครับผมกราบเรียนที่ประชุมว่าในการศึกษาของคณะกรรมการเราได้มีการศึกษาเปรียบเทียบกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมาตรา51ของวิธีการพรบวิธีการงบประมาณ2561นะครับโดยเปรียบเทียบย้อนหลังถึงปี6ปีงบประมาณ2513 2514และเทียบกับการโอนงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2515นะครับในภาพฉายแรกนะครับจะเป็นผมเรียนให้ทราบถึงสัดส่วนของการตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางในปีตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึง2515จะเห็นว่าได้มีการตั้งงบประมาณในรายจ่ายงบกลางที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าดูสัดส่วนปี64จะสูงกว่าปี63ร้อยละ18นะครับในปี65จะสูงกว่าในปีงบประมาณ2014เช่นเดียวกันเป็นร้อยละ 18.9 นะครับแต่จะอาจจะเห็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าในปีงบประมาณ2015นะครับในภาพฉายต่อไปครับภาพฉายนี้นะครับก็จะเห็นอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วว่างบประมาณในปีการตั้งงบกลางเนี่ยในปี2564เนี่ยจะสูงขึ้นกว่าในปี2015ถึง 90,000 ปีจุด2013ถึง 95,844 ล้านบาทเศษแต่พอมาถึงปีงบประมาณพ.ศ. 2565เนี่ยตั้งงบกลางน้อยกว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2014 27,206 ล้านบาทเศษนะครับแต่ว่าถ้าดูสัดส่วนแล้วสัดส่วนเนี่ยยังมากกว่าสัดส่วนของงบกลางเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีสาเหตุหนึ่งในการตั้งงบกลางในปีงบประมาณ2565เนี่ยน้อยกว่าเพราะกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2515เนี่ย
น้อยกว่าในปี2024ถึง 185,000 ล้านบาทเศษนะครับเมื่อกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีมันต่ำกว่าเนี่ยงบกลางมันก็มีแนวโน้มที่ต่ำกว่าแต่ว่าสัดส่วนระหว่างงบกลางกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นสูงกว่านะครับขอภาพฉายต่อไปครับภาพฉายนี้จะเป็นการแสดงถึงการโอนออกนะครับโอนออกและการรับโอนนะครับจะเห็นตัวเลขการโอนงบกลางลดน้อยลงนะครับจะเห็นในปีงบประมาณพ.ศ. 2514เนี่ยลดน้อยลงจากปีงบประมาณพ.ศ. 2513ถึงร้อยละ32นะครับเช่นเดียวกันในปีงบประมาณ2565นะครับก็ลดน้อยลงจากในปี2514ถึงร้อยละ37นะครับก็ตรงนี้ในข้อสังเกตตรงนี้ก็คือการโอนลดน้อยลงเนี่ยแสดงว่ามีการจัดและเตรียมและตั้งงบมาในรายจ่ายงบกลางจากปี64จากปี64ที่เห็น63มันมีการโอนกันเยอะก็ตั้งมีการปรับการตั้งงบมารายจ่ายงบกลางพอมาถึงปี65ก็เช่นเดียวกันครับทั้งนี้การตั้งงบมารงบกลางเนี่ยผมกราบเรียนว่าคงเป็นการตั้งให้เพียงพอกับการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับขอภาพฉายต่อไปครับในภาพฉายนี้แสดงตัวเลขการโอนงบประมาณนะครับเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายจ่ายงบกลางของปี63ถึง65จะเห็นว่าในปี64เนี่ยมีสัดส่วนการโอนที่น้อยกว่าในปี63นะครับและเช่นเดียวกันในปี65นะครับก็มีสัดส่วนการโอนที่น้อยกว่าอันนี้ก็ต่อเนื่องจากภาพฉายภาพที่แล้วนะครับขอภาพฉายต่อไปครับภาพฉายที่8นะครับอันนี้เป็นการแสดงโอนงบประมาณรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นซึ่งอันนี้เป็นตัวเป็นวงเงินที่สำคัญที่ตั้งไว้และนำมาโอนงบประมาณในรายจ่ายงบกลางในที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี่นะครับในตารางแรกนะครับตารางข้างบนจะเห็นจำนวนงบประมาณงบรายจ่ายงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำเป็นนะครับในปีที่มีการตั้งไว้ในปี63ถึง65จะเห็นว่าในปี64เนี่ยสูงกว่าปี63ถึง 303.12 และปี65นะครับปี65แต่ว่าตอนนี้ปี65ร้อยน้อยกว่าปี64ร้อยละ10ครับอย่างที่ผมกราบเรียนเพราะว่าตัวงบกลางในปี65เนี่ยมันน้อยกว่าปี64ถึง 10,000 ล้านนะครับต่อไปในตารางด้านล่างนะครับแสดงการโอนออกของงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำเป็นที่โอนออกนะครับปี64เนี่ยมีการโอนน้อยกว่าปี63 140.4 ปี65โอนงบกลางในส่วนนี้ในกรณีทั้งหมดฉุกเฉินและจำเป็นเนี่ยน้อยกว่าปี64 129.6อันนี้ก็เป็นไปตามภาพฉายนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนว่าการโอนลดน้อยลงว่าแสดงก็แสดงให้เห็นถึงการมีการตั้งรายการงบการที่ใกล้เคียงกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนะครับการโอนจึงลดน้อยลงนะครับในภาพฉายต่อไปครับเป็นการแสดงการโอนงบกลางกรณีสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นในรายการแรกนะครับก็คือในรายการเกี่ยวกับวงเงินค่าชดเชยสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในปีงบประมาณ2000พ.ศ. 2563ถึง65เนี่ยมีการตั้งงบประมาณในรายจ่ายในส่วนของค่าเงินชดเชยค่าก่อสร้างเท่ากันทั้ง3ปีคือจำนวน500ล้านบาทแต่ในปี63ในปีงบประมาณ2563และ2564เนี่ยมีใช้เพียงพอนะครับไม่มีการโอนในปีงบประมาณพ.ศ. 2515เนี่ยไม่เพียงพอครับต้องขอโอนเพิ่มจากในรายการรายจ่ายงบกลางกรณีฉุกเฉินจะเป็นอีก322ล้านอันนี้ก็เป็นไปตามการใช้จ่ายจริงนะครับภาพฉายต่อไปครับเป็นรายการโอนในรายการที่2ที่เป็นการรายการโอนจากเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นนะครับคือรายการเบี้ยบัตรบำเหน็จบำนาญนะครับจากตารางด้านบนจะเห็นถึงแสดงถึงจำนวนของงบประมาณรายการเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่มีการตั้งในปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึง65จะเห็นว่าในปีพ.ศ. 2564นะครับเพิ่มสูงขึ้นจากปี63ถึง113
ส่วนในปี65เนี่ยตั้งเพิ่มสูงจากปี64อีกร้อยละ 3.38 นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ต้องก็ยังไม่เพียงพอครับในตารางข้างล่างจะเห็นรายการแสดงการรับโอนปี64รับโอน 9,514 นะครับต้องจำบวกลดลงจากในปี63ในปี65นะครับก็ยังมีการรับโอนเพิ่มอีก 5,296 ล้านนะครับแต่ว่าสัดส่วนในการโอนก็ลดลงนะครับจากปีประมาณ 2,514 นะพอ65ก็ลดน้อยลงนะครับในภาพฉายต่อไปครับเป็นการแสดงการโอนเงินงบกลางในรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นในรายการที่3ก็คือรายการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐนะครับในตารางข้างบนแสดงถึงตัวเลขที่มีการตั้งงบประมาณในรายการค่ารักษาพยาบาลนะครับในปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึง2565จะเห็นว่าในปี64ก็สูงกว่า63ในปี65ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้เท่ากับปี64ส่วนตารางด้านล่างจะเห็นการโอนนะครับการโอนเงินจากเงินสำรองจ่ายใน3ปีก็คือปี63 64และ65จะเห็นว่าในปี64เนี่ยมีการโอนตรงเนี้ยสูงกว่าในปี63ถึง194ส่วนในปี65มีการโอนในส่วนนี้ร้อยกว่าปี64 117นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามใช้จ่ายจริงผมได้มีข้อมูลส่วนหนึ่งในการโอนงบมาในส่วนนี้นะครับก็ในช่วงปีประมาณ2014และ2015เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในส่วนของข้าราชการนะครับที่มีที่ติดเชื้อและในการรักษาผู้ติดเชื้อดังกล่าวนั้นมาใช้เงินส่วนนี้ครับจึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่าการลูกจ้างแล้วก็พนักงานรัฐในปีงบประมาณ2564และ65เพิ่มขึ้นนะครับภาพฉายต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากรายงานที่เราได้รับรายงานจากรายงานการโอนที่สำมันได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับคณะกรรมการติดตามการบริหารงานได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2,500 พ.ศ. 2515จากกรมบัญชีกลางนะครับเราพบว่ามีการใช้จ่ายเงินคงคลังในช่วงปลายปีงบประมาณไปจำนวน 33,761 ล้านบาทนะครับในรายการที่สำคัญที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในเรื่องของการโอนงบประมาณในที่ประชุมในวันนี้ก็คือในรายการเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญมีการไปใช้จ่ายเงินคงคลังอีก 15,042 ล้านบาทนะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานรัฐอีก 7,650 ล้านบาทนะครับนอกนั้นยังมีงบบุคลากรอีก8,344 งบบุคลากรผมจะขอไปกล่าวเรียนในช่วงหลังนะครับซึ่งได้ตรวจสอบแล้วการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากในช่วงปลายปีงบประมาณเนี่ยส่วนคลังในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยกรมชีกลางเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในเรื่องเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญข้าราชการและค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐเนี่ยพบว่าในช่วงปลายปีเงินงบประมาณที่มีเหลืองอยู่ไม่เพียงพอได้มีการประสานกับทางสำมันก็สำมันก็ไม่มีงบประมาณในการที่จะสนับสนุนให้ได้ส่วนคลังจึงใช้อำนาจในตามพระบัญญัติเงินคงคลังพ.ศ. 2491และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามความในข้อ7วงเล็บ1นะครับระบุว่ารายการจ่ายที่มีการอนุมัติปิดจุดอนุญาตให้จ่ายเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแต่เงินที่ตั้งไว้ไม่พอจ่ายและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องจ่ายโดยเร็วนะครับกระทรวงคลังโดยกรมชีกลางใช้อำนาจตามมาตรา7วงเล็บ1ตามพ.ร.บ.เงินคงคลัง
นะครับซึ่งโดยรายจ่ายดังกล่าวนี้เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณและเป็นรายจ่ายที่สำคัญถ้าไม่จ่ายจะเกิดผลกระทบโดยเฉพาะถ้าไม่จ่ายก็จะเกิดผลกระทบกับงบประมาณในปีต่อไปในเรื่องของเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเบิกข้ามปีและที่สำคัญเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธินะครับที่จะต้องมีการจ่ายนะครับก็ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่ามีรายการที่สำคัญที่ผมได้กล่าวเพียงแล้วก็คือในส่วนของเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 15,042 ล้านบาทและค่าจ่ายในการรักษาพยาบาลลูกจ้างพนักงานข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐ 7,650 บาทนะครับผมขออนุญาตกลับเรียนว่าไปดูในแผ่นภาพฉายต่อไปครับอันนี้จะแสดงให้เห็นถึงรายการทั้งสองรายการที่ได้เรียนกล่าวถึงก็คือในเรื่องของเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จนานและค่ารักษาพยาบาลเป็นงบประมาณที่ช่องแรกเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรช่องสองเป็นรายการที่โอนช่องที่สามเป็นรายการที่เบิกจ่ายจากเงินคงคลังนะครับช่องที่สี่เป็นช่องรวมจะเห็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณที่ตั้งเอาไว้โดยเฉพาะเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จนานเนี่ยใช้จ่ายจริงๆเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องพันห้าร้อยปศ2565ในรายการนี้นะครับและโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปศ2565ที่ได้มีการตั้งเอาไว้นะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะไปกล่าวในข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในตอนท้ายนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นการโอนงบมาในส่วนของงบบูรณาการในกรอบวงเงิน 13.2 ล้านบาทเศษนะครับก็เป็นการโอนงบประมาณในรายการที่มีเงินเหลือจ่ายจากงานที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วและส่วนหนึ่งเป็นงานที่หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถดำเนินการได้ก็คือในตรงนี้ที่จะเน้นย้ำไปก็คือการประปาส่วนภูมิภาคต้องโอนงบประมาณตัวนี้คืน 3.94 ล้านบาทเศษนะครับที่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็คือได้รับจัดสรรแล้วแต่ว่าหน่วยงานที่ควบคู่กันที่ต้องดำเนินการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็คือกรมทางหลวงจึงไม่สามารถดำเนินการได้จึงส่งเงินตัวนี้คืนนอกจากนั้นยังมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ในจำนวนใหญ่ก็คือในเรื่องของการปรับโครงสร้างในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการโอนภารกิจของสำนักงานกระทรวงไปให้กับกรมควบคุมมลพิษนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลความจำเป็นนะครับต่อไปครับจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการโอนงบบุคลากรนะครับซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2565มีการโอนในจำนวน370ล้านบาทเศษนะครับก็จากภาพนี้จะเห็นว่ามีสัดส่วนที่ลดน้อยลงจากการเงินโอนงบบุคลากรในปีที่แล้วนะครับก็เหตุผลสำหรับการโอนก็ในภาพฉายต่อไปนะครับในส่วนการโอนออกก็จะเป็นการโอนย้ายการจัดสรรบรรจุกระปันไม่เป็นไปตามแผนการปรับลดค่าเช่าบ้านนะครับส่วนเงินที่หน่วยที่รับโอนก็มีการที่งบมันไม่เพียงพอก็มีการบรรจุดาวบ้างอัตราใหม่การแต่งตั้งข้าราชการให้รับเงินประจำตำแหน่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มเติมตามสิทธิกำลังพลเช่นค่าเช่าบ้านรวมทั้งเงินตกเบิกนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลความจำเป็นครับภาพฉายต่อไปครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้กล่าวไว้ในช่วงแรกก็คือในช่วงปลายปีงบประมาณพ.ศ. 2565เราพบว่ามีการเบิกจ่ายงบบุคลากรจากเงินคงคลังอีก 8,344 ล้านบาทนะครับก็ทำให้สถานภาพลดงบกำลังงบบุคลากรประจำปีนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละประมาณร้อยละ 1.08 นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอไปพูดในตอนท้ายในเรื่องของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะครับ
ก็กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับและสมาชิกวุฒิสภาครับในการพิจารณาของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ที่ได้มีการศึกษานะครับคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณมีข้อสังเกตอยู่ด้วยกัน3ประการนะครับก็ในรายการแรกก็เป็นรายการในสำคัญที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วก็คือในรายการเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลค่าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐผมกราบเรียนว่าในงบกลางในรายการดังกล่าวที่มีการตั้งไว้เนี่ยต้องกราบเรียนว่าเป็นลักษณะเป็นงานประจำเป็นค่าใช้จ่ายที่มีเป็นไปตามสิทธิ์มีกฎหมายรองรับโดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการนะครับอันนี้เป็นงบมาที่นอกเหนือจากงบบุคลากรจะเห็นได้ว่ามีการสัดส่วนการเพิ่มสูงขึ้นทุกปีที่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จนานที่สูงขึ้นเนื่องจากมีข้าราชการที่เกษียณอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปีเงินในส่วนนี้จะลดลงจากข้าราชการบำนาญหรือโดยเฉพาะข้าราชการบำนาญที่เสียชีวิตซึ่งมีสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยจะลดลงก็ต่อเมื่อในอนาคตนะครับก็ต่อเมื่อข้าราชการที่รับบำนาญเนี่ยจะลดน้อยลงซึ่งเปลี่ยนไปเป็นการรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญอันนี้ก็คงฝากให้สัมมานแล้วก็ทางกรมธนารหารือร่วมกันในการที่จะดูซิไอ้ตรงนี้มันจะเริ่มลดกันได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าข้าราชการในยุคที่กำลังจะเกษียณในระยะเวลาใกล้นี้หรือ15ปีข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นข้าราชการที่รับเงินบำเหน็จบำนาญอยู่นะครับในกรณีนี้จึงมีข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลคงต้องยอมรับสภาพตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นและต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณไว้รองรับในขณะเดียวกันจะต้องมีมาตรการในการกำกับนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะครับในการกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับคงต้องยอมรับในเรื่องของกรอบเงินที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลนะครับที่มีความต้องการงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีเช่นเดียวกันและใน 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 นะครับก็ค่าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐที่ติดเชื้อนะครับในการรักษาพยาบาลจะมาใช้เงินในส่วนนี้ไม่ได้ไปใช้เงินในส่วนของกองทุนหลักประกันไปหยุดในเรื่องของเงินกองทุนในส่วนกองทุนเกี่ยวเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาจึงมีสัดส่วนตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของยาในการรักษาพยาบาลซึ่งมีการใช้ยาต้นแบบที่เพิ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงนะครับผมกลับเรียนว่าในกรอบมวลที่มันเพิ่มขึ้นมาถึง122เนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่รัฐบาลควรต้องตระหนักนะครับแล้วก็พยายามที่จะควบคุมกำกับตรงนี้ไม่ให้มันเพิ่มไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่าในส่วนของราคารักษาพยาบาลเนี่ยรัฐบาลต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับยาสามัญที่มีคุณภาพทดแทนการใช้ยาต้นแบบรวมทั้งการใช้ยาจากพืชสมุนไพรไทยแพทย์แผนไทยนะครับนอกจากนั้นจะต้องมีการกำหนดกรอบหรือมาตรการในการควบคุมการเบิกจ่ายกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับในข้อสังเกตข้อที่2ครับคงเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการโอนงบประมาณในแผนงานบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณนะครับซึ่งการโอนงบประมาณในปีนี้ถึงแม้จะมีวงเงินเพียงไม่มากนะครับแต่สิ่งที่เราพบก็คือในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีซึ่งนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณนั้นนะครับขาดการประสานงานกันในขั้นการวางแผนซึ่งผมต้องกราบเรียนว่าเราไม่ได้พบนี้เฉพาะในแผนงานบูรณาการนะครับสิ่งที่กรรมการพบนะนอกแผนงานบูรณาการโดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติภายใ
แผนแม่บทหรือแผนย่อยก็พบลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันคือขาดการประสานงานกันนะครับก็คือหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณแต่ว่ามีหน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณไม่ได้รับงบประมาณพอมันงานมันต้องทำไปพร้อมกันก็จะต้องมีการส่งงบประมาณส่งคืนนะครับจึงมีข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ก็คือในการจัดทำแผนงานประจำปีของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหรือรับผิดชอบอยู่แล้วจะต้องมีมาตรการในการตรวจสอบโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนบูรณาการมีการดำเนินการอย่างชัดเจนไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกรวมทั้งในการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายนะครับควรจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนที่บรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการทั้งอย่างแท้จริงนะครับอันนี้เราเห็นในส่วนของการที่โอนไปให้กับหน่วยงานใหม่หรืองานที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณนั้นนะครับไม่ทราบว่าจะมีความสำคัญเร่งด่วนกว่างานที่มีแผนอยู่แล้วแต่ไม่มีงบประมาณรองรับหรือไม่นะครับเรื่องนี้คงฝากสำนักงบประมาณนะครับข้อสังเกตข้อที่3ก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบบุคลากรที่เราเห็นปีนี้มีการโอนที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเงินที่ต้องการของหน่วยรับงบประมาณบางหน่วยนั้นมีความต้องการเพิ่มสูงมากแต่ว่าจากที่ผมได้มีการประชุมหารือและมีการตรวจสอบแล้วนะครับความต้องการดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับปลายปีงบประมาณซึ่งณเวลานั้นสำนักงานไม่ได้เก็บเงินสำรองจ่ายไปเยอะขนาดนั้นจึงไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้การอนุมัติให้มีการบรรจุข้าราชการเพิ่มเติมในช่วงปลายปีไม่สามารถดำเนินการได้นะครับกระทรวงการคลังต้องแก้ไขปัญหาจากการเบิกจ่ายจากเงินคงคลังนะครับจึงมีข้อเสนอแนะในเรื่องนี้เราได้เสนอแนะในหลายเวทีแล้วรวมทั้งในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของวุฒิสภานะครับในเรื่องเกี่ยวกับงบบุคลากรนั่นคือการที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและเข้มงวดกับการเพิ่มขึ้นของบุคลากรภาครัฐนะครับโดยเฉพาะในรายการหรือในที่ในส่วนราชการที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับนะครับควรจะมีการเข้มงวดตรงนี้อย่างแท้จริงยกเว้นอาจจะมีข้อยกเว้นอยู่ก็คือในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับอย่างกรณีที่เพิ่มสูงขึ้นในคราวนี้ที่เป็นวงเงินค่อนข้างสูงส่วนหนึ่งก็คือเป็นบุคลากรอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับนอกจากนั้นรัฐบาลควรให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงอัตราบุคลากรของหน่วยงานที่เกินความจำเป็นผมคิดว่าในสถานการณ์โควิด-19เราเห็น new normal หรือการทำงานในรูปแบบใหม่นะครับส่วนหนึ่งทำงานที่บ้านได้ส่วนหนึ่งต้องทำงานที่สำนักงานผมคิดว่าส่วนราชการหลายส่วนราชการคงรู้ดีว่าอะไรที่มันเกินนะครับก็ฝากสำนักงานในฐานะที่เป็นหน่วยที่รับผิดชอบนะครับได้หาลือเรื่องนี้ซึ่งเราได้พูดคุยกันอยู่แล้วกับสำนักงานกพ.สำนักงานกพ.ร.ในการที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในรายจ่ายบุคลากรภาครัฐให้ไม่ขยายตัวไปมากกว่านี้นะครับก็คงผมขออนุญาตกราบเรียนข้อมูลจากผลการศึกษาของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณของสภาต่อรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ตามมาตรา51ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561ท่านนี้ครับกลับขอบพระคุณครับ